สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มซั่วไก่บ้านสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มไก่ก่อนเลยครับน้ำเปล่านะครับท่วมตัวไก่และตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะตะไคร้ทุบ2ต้นข่าหั่นแว่น5แว่นใบมะกรูด5ใบและตามด้วยไก่บ้านนะครับ1ตัวน้ำหนักอยู่ที่850กรัมนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มไก่นะครับเราจะต้มไก่ของเราให้สุกใช้เวลาอยู่1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้มไก่บ้านของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเนื้อไก่ของเราก็สุกนะครับให้เราตักไก่ของเราขึ้นไปเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ฉีกเอาเฉพาะเนื้อเขานะครับเป็นชิ้นๆเลยครับส่วนน้ำซุปต้มไก่นะครับให้เราตั้งไฟอ่อนๆไว้นะครับให้เขาร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะนำไปผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ฉีกเนื้อไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เรามาทำซั่วไก่บ้านกันเลยครับให้เราตักน้ำซุปต้มไก่นะครับที่เราอุ่นไว้นะครับใส่ลงไปให้ท่วมเนื้อไก่เลยครับและตามด้วยผงชูรสเศษ1/4ช้อนชานะครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับรสชาติเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับพริกป่นนะครับเผ็ดตามชอบเลยนะครับข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกแห้งทอด6หยาบนะครับ5เม็ดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเลยนะครับส่วนรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบรสชาติแบบไหนชอบเผ็ดนะครับก็สามารถปรุงได้ตามชอบเราเลยนะครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยหอมแดงซอย5หัวต้นหอมผักชีซอยอย่างละต้นผักชีฝรั่งซอย2ต้นใบสะระแหน่ตามชอบเลยครับและตามด้วยผักแพรวนะครับให้เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ1กับมือแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มซั่วไก่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บนัวนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับเมนูต้มซั่วไก่บ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูต้มซั่วไก่บ้านก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้